เตรียมพบกับ autolifethailand.tv โชว์ใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เล็งคันไหนก็มั่นใจนะครับแค่เช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บูธ MG แล้วนะในช่วงที่ผ่านมา MG ดูเงียบๆดูเหงาๆแต่ในปีนี้ในงานมหกัปยานยนต์ครั้งที่40นี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านข้างของเรานี่คือ MGไซเบอร์สเตอร์เขาเคยเอารถต้นแบบของเจ้าไซเบอร์สเตอร์เนี่ยมาโชว์แล้วนะแต่วันนี้รถตัวจริงเสียงจริงมาแล้วและเปิดให้ท่านผู้ชมรับจองสิทธิ์เจ้ารถคันนี้ด้วยนะจอง 10,000 บาทได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50,000 บาทสำหรับรถคันนี้เมื่อมีการเปิดตัวและส่งมอบรถอย่างเป็นทางการนี่ครับท่านผู้ชมเห็นชัดๆแบบนี้เจ้าตัว MG ไซเบอร์สเตอร์คันนี้นะเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมและได้รับความกล่าวขวัญมากๆในประเทศจีนและในโลกสวยหรือเปล่านี่เป็นรถสปอร์ตแบบ2ที่นั่งนะครับดูดีไซน์ดูรูปแบบของเขาพละกำลังแรงมาเดี๋ยวจะบอกให้ทราบว่าเป็นเท่าไหร่แต่ดูหน้าตานี่ก่อนดูไฟหน้าแบบนี้สวยนะแต่มันจะออกเป็นอีกหนึ่งแบบจากที่เราเห็นในตัวต้นแบบนะครับนี่ไฟหน้าแบบนี้ดูรายละเอียดของเจ้าไซเบอร์สเตอร์ที่เรายังไม่ได้ทราบมากมายนะครับแต่ดูดีมีเซ็นเซอร์ดูดีไซน์มี ADAS 1ตัวแน่นอนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมีมาให้คุณแน่นอนในสไตล์แบบนี้นะครับนี่ให้แฟนๆได้เห็นในตัวรถหน่อยเพราะรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพละกำลังไม่น้อยนะ544แรงม้าแรงบิดที่725นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100 3.2 วินาทีแบตเตอรี่ความจุ77กิโลวัตต์อ้าวไอ้ยามานี่ดูดีไซน์ดูนี่นะตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว0ถึง100ความเร็วต่ำ4วินาทีมีให้เห็นหลายแบรนด์เหลือเกินที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆนี่ก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆนี่มาดูนี่หลายล้อมงล้อแม็กสวยมากสวยมากและในเรื่องของการดีไซน์ฝากระโปรงสวยว่ะสวยว่ะนี่แล้วดูรีโมทเขาเท่นะรีโมทเขาเปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่สวยว่ะสวยสวยสวยมากนะครับเป็นไงเปิดตรงนู้นแล้วเดินไปทางนู้นเลยดีกว่าครับว่าเข้าทางไหนมาพวงมาลัยซ้ายได้จ้าขวายังไม่มาประตูเปิดแบบปีกนกนะครับเมื่อกี้เราเปิดในรูปแบบของรีโมทนี่ให้แฟนๆเข้ามาดูในส่วนของภายในเป็นจอ3จอนี่จอ3จอให้คุณเห็นแบบนี้นี่คือตัวจริงเสียงจริงแล้วนะโอ้โหสวยเว้ยสวยเว้ยสวยมากนะครับแล้วดูวัสดุภายในจอกลางตัวนู้นอีกจอหนึ่งนะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะโอ้โหงามไหมงามหลายพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูว่าอย่างไรนะวัสดุเนี่ยเป็นหนังและมีอะคันทาร่าด้วยนะโอเคมากนะครับเป็นแบบหลังคาผ้าใบนี้นะสวยนะท่านผู้ชมดูสวยไหมสวยว่ะชาร์จไฟอยู่บริเวณนี้นะเราปิดก่อนนี่ปิดสั่งปิดเรียบร้อยนะครับโอ้งามเว้ยแล้วดูด้านท้ายมาดูด้านท้ายนี่ชัดเจนนะครับไซเบอร์สเตอร์อยู่นี่แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราดูไฟเป็นรูปลูกศรนะไฟท้ายเป็นรูปลูกศรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูฝั่งนี้ด้วยรีโมทให้ดูนะครับนี่งามเว้ยงามเว้ยนะครับแล้วเมื่อเปิดเป็น2ประตูบาน2ประตูเดี๋ยวไปดูด้านหน้าว่าออกมางามแค่ไหนนะครับใช้ได้เลยเว้ยโอ้โหเท่เว้ยตัวนี้จองสิทธิ์ได้นะครับท่านผู้ชมครับ 10,000 บาทได้รับส่วนลด 50,000 บาทสำหรับรถคันนี้นี่คือเห็นตัวจริงแล้วนะว่าเป็นอย่างไรตัวจริงเสียงจริงของรถคันนี้แล้วนะท่านผู้ชมจะได้
วัสดุแบบนี้ภายในแบบนี้แล้วแต่เปลี่ยนจากพวงมาลัยซ้ายเป็นพวงมาลัยขวานะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในว่าเป็นอย่างไรนะเข้ามาโหสปอร์ตเต็มขั้นเลยท่านผู้ชมโหแล้วดูนี่เจ๋งนะเจ๋งมากเจ๋งมากโหเท่ดีว่ะดูโหว้าวนะครับโอ้โหมีเสียงสังเคราะห์ให้ด้วยนะครับนี่มีทำอะไรได้บ้าง vehicle condition โอ้เยอะเหมือนกันเว้ยนี่เดี๋ยวเราเข้าไป setting performance นี่อ๋อมีอะลาร์มแบบนี้ให้เจ๋งดีเว้ยเดี๋ยวเราดูในนี้ตัวนี้มาอันนี้เราก็มามั่วๆแบบเขากันนะสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยแต่เห็นอะไรบ้างท่านผู้ชมเฮียโหดูสุดติงอะไรวะเนี่ยโอ้ยเครื่องเสียงโบสนะครับเกียร์ PRND เป็นแบบกด PRND นะครับท่านผู้ชมครับแบบกดนี่นะโอ้ภายในนั่งดีเลยนี่เปิดประทุนเนี่ยปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดประทุนนี่เปิดได้ด้วยอ้าวทำไมคาอ๋อต้องกดคาไว้ครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นออโต้นี่คือเจ้าไซเบอร์สเตอร์ของ MG นะหล่อปะวะหล่อเลยเนี่ยโคตรหล่อเลยอ่ะนะโอ้โหนี่เขาไปเจออะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยโหดูเสียงข้างในโอ้โหนี่เป็นวิดีโอที่เขาพรีเซนต์ในหน้าจอนี้ครับคุณพี่ตกใจเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยเนี่ยนึกว่าผมไปกดปุ่มเดินนกเดินหน้าอะไรไปปะวะโอ้ยทำได้หมดเลยแอมเบียนไลท์ฉายสีในนี้เฮ้ยเท่นะท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเปิดประตูจะอยู่ตรงนี้นี่เราเดี๋ยวเราปิดประตูนะนี่นี่ไม่กี่วินะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวกระจกก็ต้องปิดตามมานี่เจ๋งว่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเปิดอีกทีนี่ครับ MG Cyberster ให้มาโคตรดีจอง 10,000 จองสิทธิ์นะครับ10,000ได้ส่วนลด 50,000 บาทเจ๋งๆๆๆโอเคเราปิดให้เขาก่อนเดี๋ยวเราเปิดประตูเราหน่อยสิโอ้ไฟฟ้าหมดเยี่ยมมากโอ้คิดไปคิดมาก็น่าสนใจแล้วนะคันนี้นะเฮ้ยโอเคไว้เท่ดีเว้ยป่ะนี่นะครับท่านผู้ชมอยากเห็นเจ้าตัวจริงเสียงจริงของเจ้าไซเบอร์สเตอร์ของ MG นะครับมาที่งานมหากรรมยานยนต์ได้แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูแคมเปญของ MG กันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่นี่ปิดประตูให้เขาก่อนนะครับไปอีกหนึ่งรุ่นที่เอาเข้ามาโชว์ IMLS 6ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับของ MG ที่แววว่าบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะนำมาขายภายใต้แบรนด์ MG นะนี่เป็นกลุ่มรถ SUV CSUV ในตัวนี้สวยๆโหแล้วดูรีโมทท่านผู้ชมเป็นรูปรถเลยนะจ๊ะรีโมทเป็นรูปรถเลยโอ้โหเจ๋งว่ะจะเปิดไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเอารีโมทไว้กับตัวก่อนนี่มาดูด้านหน้านี่เลยโหสวยเว้ยแต่ผมว่ามันเหมือนปลานะดูสไตล์แล้วเหมือนปลาว่ะแต่มีเนี่ยตาเป็นตาปลามาเลยอย่างนี้มาไม่ได้ขี้เรเลยนะครับแล้วก็ลิ้นตรงนี้นะโหเซ็นเซอร์เรดาร์เอดัสกล้อง2ตัวด้วยโหมาเต็มตัวนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้มีไรด้าอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยโอ้มิติตัวถังนี่ใกล้กับเจ้าตัว CRV มากๆนะครับเข้าประตูหน่อยสิเดี๋ยวนะให้ท่านผู้ชมมาดูทางนี้ก่อนนี่มาดูภายในดูสิสวยแค่ไหนสวยนะดูพวงมาลัยโคตรงามนะครับแล้วดูด้านท้ายนะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายดูล้อนี่ยางพิเรลลี่นะแล้วดูโอ้โหเป็นวงแบบหอยแบบนี้คาลิเปอร์เบรกสีออกส้มนะส้มชาไทยนี่ดูลาดโหสวยไว้LS6 นะครับได้ไหมเพื่อนๆคิดว่า
ถ้าตัวนี้เข้ามาบ้านเราขายได้หรือเปล่า50 50แต่มันขายได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันจะดูล้ำๆไปหน่อยนะครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับเปิดประตูมาดูวัสดุภายในของเจ้า LM LS 6กันโอ้โหดูเนียมมากครับท่านผู้ชมครับโอ้ยนิ่มด้วยเป็นแบบนี้เป็นแบบ E-latch เปิดประตูตรงนี้นะครับนี่เป็นแอมเบียนไลท์แน่นอนนะโอ้ยเจ๋งว่ะนะครับนี่เขาว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวตายตัวแทนของเจ้า MG นะครับในตัว ZS EV แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะโหดูพวงมาลัยดิมานี่พวงมาลัยเป็นแบบนี้เป็นแบบเกมเลยเว้ยเฮ้ยดูดิเท่มากมีแพดเดิลชิปด้วยแต่แพดเดิลชิปนี่น่าจะเป็นในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของการหน่วงนะโหนี่แบบดูแพดเดิลชิปตรงนี้ดูตรงนี้นะมันเป็นตึ๊กอย่างนี้นะขึ้นลงอย่างนี้ได้ด้วยโหแล้วดูหน้าจอยาวขนาดนี้สวยมากมีหน้าจอกลางตรงนี้ด้วยนะชาร์จนี่นะโอ้โหสวยว่ะตัวนี้ไม่รู้วางอะไรไว้เป็นวงแบบนี้ไม่รู้วางอะไรแต่นี่ที่ชาร์จนะครับที่วางก็น้ำสองแก้วที่พักนั่งสบายใช้ได้นะเบาะเบอะนั่งดีนะตัวนี้โอเคก็หรูไหมก็หรูระดับหนึ่งนะครับภายในเบาะสีขาวแต่มาช่องแอร์มีให้แต่ไม่มีเป็นแบบ2โซนเท่านั้นไม่มี3โซนนะช่องแอร์นะครับตัวนี้แน่นอนครับการแข่งขันในกลุ่ม CSUV อยู่แล้วเนาะแข่งขันดุนะครับอันนี้นะเจ้าตัว IMLS 6นี่นะครับท่านผู้ชมครับมิติตัวถังเนี่ย 4.9 เมตรนะ0ถึง100 3.48 วินาทีมอเตอร์คู่นะ579กิโลวัตต์หูยกิโลวัตต์เลยแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรโคตรใหญ่นะครับโคตรเยอะนะนี่ครับด้านท้ายนะเปิดฝาท้ายมาเก๋ไก๋มากเป็นไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับแล้วดูโหทรังใหญ่ใช้ได้นะพับเก็บได้หมดนะครับเบาะหลังนะเออโอเคเว้ยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งๆเปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายผ่านจากตัวนี้ได้มาจากรีโมทได้นะครับและสำหรับรถขายนะครับที่ไม่ใช่รถต้นแบบอย่างเจ้าไซเบอร์สเตอร์นี่นะครับท่านผู้ชมครับ MG4 เรารู้จักเขาดีอยู่แล้วนะครับขับเคลื่อนล้อหลังขับโคตรสนุกเลยนะตัวนี้นะเขาให้แคมเปญนะเลือกดาว 8% หรือเลือกรับดอกเบี้ยนะครับ 1.88% นะครับพร้อมฟรีประกันชั้น1 1ปีพ.ร.บ.คุ้มครองนานอีก1ปีด้วยเอ้ยเจ๋งเว้ยแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่8ปี 180,000 กิโลและถ้าเป็น Maxus นะครับที่เป็นรถตู้ไฟฟ้าตรงนู้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาให้อะไรก็รับประกัน8ปี 200,000 กิโลนะเออนี่อันนี้ราคาเริ่มต้น MG4 769,000 บาทแล้วก็มีโฮมชาร์จให้ด้วยแล้วเป็นในกลุ่มที่ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนล่ะนะครับอย่าง HS นี่เป็นไฮบริดได้อะไรนะครับขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถเนี่ยนาน5ปีนะเอ้ยเจ๋งเว้ยโอ้ให้มันดีส่วน MG นี่อย่างตัวนี้ผมชอบ MG EP นะครับ EP นี้ก็ได้พิเศษเหมือนกันนะครับพวกดอกเบี้ยมีให้คุณเห็นอยู่แล้วตัวนี้เหลือ 707,000 เองนะราคาโคตรดีแล้วถ้า ES ล่ะ ES นี่ราคา959เราขับกันแล้วนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรตอนนี้มีแคมเปญให้ช่วงล่างจะนุ่มๆ นิดนึงแต่อัตราเร่งดีฟังก์ชันพื้นฐานดีเพราะเป็นรถแบบแวนนะครับนี่คือบูธ MG นะไม่ได้มีแต่รถต้นแบบแต่แคมเปญในงานเขาว่าดูเดือดใช้ได้แวะมาที่บูธ MG ได้เลยครับ